รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้โอ้โหน้ำมะตูมดับร้อนสักแก้วไหมคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดรายการมานะคะก็ชวนดื่มน้ำสมุนไพรกันเลยเนี่ยแหละค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพรน่ารู้ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับแพรวปาริดากันอีกเช่นเคยค่ะมะตูมนะคะนอกจากจะให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าใบผลแล้วก็รากของมะตูมมีสรรพคุณเป็นยาด้วยล่ะค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปรู้จักมะตูมกันอย่างลึกซึ้งกันค่ะมะตูมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางผลัดใบสูง 10-15 เมตรเปลือกต้นสีเทาเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามยาวเนื้อไม้แข็งมีสีขาวแกมเหลืองและมีกลิ่นหอมโคนต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมยาวแข็งออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามกิ่งใบเป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย3ใบออกเรียงสลับใบรูปไข่สองใบล่างมีขนาดเล็กและติดตรงข้ามกันใบปลายมีขนาดใหญ่ปลายใบสอบโคนใบแหลมขอบใบเรียบหรือมีหยักมนๆใบอ่อนสีเขียวอ่อนหรือสีชมพูมีขนละเอียดใบแก่สีเขียวเข้มเรียบเกลี้ยงดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆดอกสีขาวอมเขียวหรือสีเหลืองอ่อนดอกมักออกพร้อมกับใบอ่อนมีกลิ่นหอมดอกรูปไข่กลับโคนติดกันผลเป็นรูปรีกลมหรือยาวผิวเรียบเกลี้ยงเปลือกหนาแข็งผลอ่อนสีเขียวผลสุกเป็นสีเขียวอมเหลืองเนื้อในสีส้มปนเหลืองนิ่มเมล็ดมีจำนวนมากเราจะนำส่วนต่างๆของมะตูมมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้อย่างไรกันบ้างต้องไปสอบถามจากเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรหรือว่าอาจารย์ต้อมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะน้ำมะตูมเนี่ยเราก็รู้จักกันดีนะคะบางคนเนี่ยทานกันแทบทุกวันเลยแต่ว่าการที่เราจะนำเอามาเป็นประโยชน์ทางด้านยาเนี่ยเราใช้ส่วนไหนของมะตูมคะจริงๆเราใช้ได้หมดเลยนะคะผลมะตูมทั้งผลอ่อนผลแก่นะคะแล้วก็ใบมะตูมแล้วก็รากมะตูมโอ้ oh. ค่ะในส่วนของมะตูมเนี่ยก็จำง่ายๆนะคะว่าในการดูแลระบบกระเพาะอาหารเนี่ยมะตูมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ดีมากนะคะ mm. เขาก็จะช่วยในเรื่องของลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบ นะคะช่วยย่อยอาหารรักษาอาการท้องเสียต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าจ่อยผอมท้องไส้ไม่ดีรับประทานอะไรก็เป็นปัญหานะคะคือคนที่ระบบย่อยดูดซึมได้ขับถ่ายไม่ดีไม่มีทางสุขภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นมะตูมเนี่ยก็จึงเป็นสมุนไพรที่ดูแลระบบกระเพาะอาหารได้ลำไส้นะคะก็ทำให้เรียกว่าเมือกต่างๆเรียกว่าเสมหะนะคะเสมหะในลำไส้ต่างๆเนี่ยมีเป็นปกตินะคะพวกลำไส้อักเสบหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้นี่ก็ดื่มน้ำมะตูมเป็นประจำนะคะแล้วก็อีกอันนึงของมะตูมคือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่ามะตูมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็ทำให้จิตใจสงบนะคะ อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายที่อยากมีบุตรนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำให้สเปิร์มมีปัญหาบ้างก็จึงเหมาะที่จะเป็นชาที่ไปนำไปถวายพระอ๋อนี่แบบนี้นี่เองก็มีบางคนพอรู้เรื่องนี้เป็นผู้ชายผมจะไม่กินไม่ดื่มน้ำมะตูมเด็ดขาดข้อออกห่างเลยแต่ไม่ใช่นะคะคือเขาไม่ได้มีผลอะไรมากมายยกเว้นในกรณีที่อยากจะมีบุตรนะคะในภาวะที่ต้องการมีบุตรเนี่ยก็ไม่ควรดื่มน้ำมะตูมนะคะแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าน้ำมะตูมเนี่ย
จะช่วยในเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันสมองเสื่อมเช่นเดียวกับพวกพริกไทยนะคะจึงถือว่าเป็นยาบำรุงของคนไทยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มีการใช้มากเนี่ยก็คือใบนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าใบมะตูมเนี่ยประโยชน์มากมายนะคะโดยเฉพาะในสภาวะโลกร้อนนะคะเนื่องจากว่าใบมะตูมเนี่ยป้องกันรังสีสมมติว่ามีรังสีเข้ามาทำลายเซลล์เนี่ยหรือว่าจะมีในอนาคตอาจจะมีการรั่วของรังสีเนี่ยคิดถึงใบมะตูมนะคะการที่สมัยก่อนเนี่ยแกงบวนของเราจะคั้นใบมะตูมกินยอดมะตูมแล้วก็กินเป็นผักนะคะแต่เราไม่เคยรู้คุณค่าเลยว่าใบมะตูมเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างคือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของเบาหวานช่วยในเรื่องของต่อมไทรอยด์เป็นพิษคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็เอามาตูมไปเป็นชานะคะแล้วก็ในเรื่องของไตนะคะมีรายงานการศึกษาที่พบว่าใบมะตูมเนี่ยช่วยฟื้นฟูไตที่เสื่อมจากเบาหวานลดการอักเสบของไตซึ่งโรคไตนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าเป็นปัญหาแล้วนี่รักษายากมากแล้วก็ใบมะตูมเนี่ยมีรายงานการศึกษาว่าสามารถจะช่วยในเรื่องของไตได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรรับประทานใบมะตูมเป็นประจำนะคะหรือไม่เราคงจะต้องช่วยกันปลูกใบมะตูมทำเป็นโอท็อปขายเป็นชาใบมะตูมนะคะใบมะตูมนี่เป็นผักอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของมะตูมนะคะทีนี้ส่วนรากเนี่ยรากของมะตูมเนี่ยเป็นตระกูลมะตูมเป็นตระกูลเดียวกับพวกตระกูลของมะนาวอะไรทำนองนี้นะคะก็คือเป็นพวกที่มีรากในการแก้พิษแล้วก็รักษาอาการปวดเมื่อยนะคะก็ใช้รากเนี่ยต้มกินแก้ปวดเมื่อยหรือว่าใช้รากเนี่ยผลกับน้ำมะนาวทาพวกพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ค่ะในบ้านเราถือว่าใช้กันอย่างแพร่หลายไหมคะอาจารย์ในบ้านเราเนี่ยเคยใช้อย่างแพร่หลายนะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยรู้จักใช้มะตูมนะคะเช่นเอามะตูมมาขยี้น้ำนะคะไว้อาบในดับกลิ่นตัวนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิความรู้นะคะหรือว่าคนท้องที่ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็กินเนื้อมะตูมก็รักษาการแพ้ท้องนะคะหรือว่าคนร้อนในก็ใช้เปลือกด้านในของมะตูมฝนกินแก้ร้อนในถ้าหนาวในก็เปลือกด้านนอกฝนนะคะไม่เหมือนกันด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเปลือกด้านนอกเขาจะมีกลิ่นฉุนนะคะด้านในก็จะเป็นยาเย็นนะคะด้านนอกเป็นยาร้อนนะคะคือความรู้เรื่องของใช้มะตูมเนี่ยคนพื้นบ้านเนี่ยรู้จักเยอะแต่บ้านเราเนี่ยเราทิ้งความรู้ในการใช้สมุนไพรเนี่ยไปร้อยกว่าปีนะคะก็ได้เริ่มต้นใหม่กันตอนนี้นะคะนี่แหละค่ะและอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามะตูมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายช่วงที่อยากที่จะมีบุตรนั้นเนี่ยทานมากๆก็อาจจะไม่ดีแล้วยังมีข้อควรระวังอื่นๆอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะค่ะคือมะตูมเนี่ยที่สำคัญคือเขาลดน้ำตาลนะคะถ้าเราต้องกินข้นๆนะคะพร้อมกับยาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการเป็นไฮโปนะคะคือมันจะไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มจะเป็นเบาหวานแต่ว่ายังไม่ต้องกินยาเนี่ยมะตูมซึ่งไม่ใส่น้ำตาลเป็นชาแล้วก็ใบมะตูมนะคะทำเป็นชาใบมะตูมเนี่ยน่าสนใจที่จะทำเป็นอาหารสุขภาพให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลกินมะตูมในปริมาณสูงเนี่ยก็ต้องระวังค่ะผู้ชมคะพืชที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มกันเป็นประจำทุกวันแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ถึงสรรพคุณที่มีคุณค่าแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยนะคะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเปิดโรคสมุนไพรไทยให้เราได้รู้จักกันเลยทีเดียวละค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะลองหันมาใช้สมุนไพรไทยดูค่ะรับรองเลยว่าแค่ดื่มน้ำมะตูมทุกวันเนี่ยก็ช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของเราหรือว่าระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นแล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วค่ะทั้งแพรวและอาจารย์ต้อมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ